สวัสดีค่ะวันนี้มาเร็วกว่าปกติ7นาทีเพื่อไม่มีอะไรตื่นเต้นเดี๋ยวรอกันอีกนิดนึงแล้วกันเนาะตอนนี้มีใครเข้ามาบ้างยังเนี่ยเงียบเชียววันนี้เดี๋ยวเราจะมีตัวนี้ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวกล่องกันค่ะล้อเล่นเดี๋ยวพูดถึงครั้งที่แล้วนิดนึงละกันครั้งที่แล้วที่เรารีวิวตัว Rocket Book กับปากกา Fixon Pen นะคะมีคนถามมาว่าทำไมมันถึงหายไปอันนี้จริงๆมันชื่อเทคโนโลยีว่าเทอร์เมโครมิกเทอร์เมโครมิกเนี่ยคือเป็นสารที่เขาใช้ในปากกา Fixon Pen เนี่ยแหละพอสารตัวเนี้ยโดนอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรืออุณหภูมิเปลี่ยนไปนะคะก็จะทำให้สีของมันหายไปเสมือนหนึ่งมีเวทมนต์แต่จริงๆไม่ใช่นะคะเป็นปากกา Fixon Pen แล้วก็มีหลายคนถามว่าถ้าจะต้องเข้าไมโครเวฟนานขนาดนี้ถ้าจะต้องเปลืองไฟขนาดนี้ใช้สมุดธรรมดาไหมก็แล้วแต่ไงคือเปลืองไฟแต่รักต้นไม้บางทีรักโลกโลกก็ไม่ต้องรักเราป่ะเออนะคะเดี๋ยววันนี้เก่งได้เจ้าตัวนี้มาฟูชูเดี๋ยววันนี้มารีวิวกันเชื่อว่าคนที่ขี้ลืมเนี่ยน่าจะถูกใจมีใครขี้ลืมบ้างยกมือดิใครขี้ลืมบอกแล้วหน่อยเก่งก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเป็นคนที่ขี้ลืมมากมากถึงมากที่สุดชีวิตนี้จำได้อย่างเดียวคือการหายใจนะอันนี้เก่งได้มาจากซิปKickstarter.co นะคะก็เขาจะเป็นคนที่ไปเอาของจาก Kickstarter หรือว่า Indiegogo ที่แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยไปแบ็กมาแล้วก็เอามาขายแล้วก็เอามาเล่นต่อสวัสดีทุกคนตอนนี้ด้วยนะคะมีอยู่14คนแสดงตัวมาแล้ว3ใช่3คนเท่านั้นเองแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือคืออะไรวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาติหลายๆคนอาจจะยังรถติดอยู่บนถนนหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่าเป็นศุกร์สิ้นเดือนที่ฝนตกก่อนเลิกงานเออสังเกตนะฝนเนี่ยเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอจะเลิกงานปุ๊บจะรู้เวลาแล้วตกทันทีตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากนะคะก็ใครที่อยู่บนท้องถนนรถติดอยู่ก็ใช้ความระมัดระวังละกันนะคะใครที่กลับถึงบ้านแล้วไม่มีอะไรทำวันศุกร์ไม่รู้จะออกไปไหนดูไลฟ์กับเราดีกว่าสวัสดีทุกคนครัชเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าตัวนี้นะคะชวิงมันกลับด้านใช่ไหมดูสิเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างเหมือนเราจะทำอะไรกับมันไม่ได้มันกลับด้านอะเดี๋ยวใจจุ่มงั้นมาดูตัวนี้กันนะคะ Wally Wallet อันนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทวอลเล็ตกระเป๋าตังอัจฉริยะนะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่อยู่บนทั้ง Indiegogo แล้วก็ Kickstarter ประสบความสำเร็จมากโปรเจกต์นี้จริงๆเพิ่งออกมาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโปรเจกต์นี้ออกมาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็อย่างของใน Indiegogo เนี่ยคนซัพพอร์ต 731% คือเกินแบบเกินไปอีกอะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาดูว่าในนี้มีอะไรบ้างชุ่งทำไมห่อมาอย่างเงี้ยเฮ้ยห่อมาเป็นแบบใช่เหรอมันใช่เหรอในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะคะชุ่งนี่ดมกลิ่นแล้วเป็นกระเป๋าหนังนะคะกระเป๋าหนังแท้หนังวัวไม่ใช่หนังคนนะใครจะเอาหนังคนมาทำวะอันนี้เป็นสีดำจะมีขอบได้เห็นปะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเนี่ยโลโก้เขาวอลลี่วอลลี่ก็เป็นกระเป๋าทรงบอยมากกระเป๋าทรงผู้ชายมากๆนะแล้วจากเท่าที่ดูในเว็บไม่มีทรงอื่นคือไม่มีทรงที่หญิงกว่านี้แล้วคือแก่งคงใช้ไม่ได้นะทำไมดมรู้
หนังเนี่ยมันจะมีกลิ่นของมันค่ะถ้าเราดมเราจะรู้ว่าเป็นหนังแท้อ่ะมีคนถามเรื่องราคาเดี๋ยวค่อยบอกคุยเรื่องสีกันดีกว่าอันนี้เป็นสีดำนะคะแต่ว่านอกจากสีดำแล้วมีอีก2สีเหมือนกันนะมีตัวที่เป็นสีเทากับสีน้ำเงินเข้มนะคะแต่ก็จะเป็นหนังเหมือนกันด้านในเพลนมากมีสิ่งเดียวที่ไม่เพลนคือตัวเนี่ยแหละตัวได้สีน้ำเงินนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องใส่บัตรตามปกติไม่มีอะไรแบบนี้นะคะเออแล้วยังไงล่ะแล้วมันพิเศษยังไงล่ะอ๋อนี่ความพิเศษอยู่ตรงนี้มันจะมีช่องที่เป็นซิปนี่เห็นไหมคะตรงนี้นี่ถ้าดูดีๆข้างในเห็นไหมไม่รู้เห็นปะอยากให้เห็นจังตรงนี้ชวิวข้างในมันเป็นเป็นแผงวงจรนะคะแล้วก็เป็นฐานกระดุมธรรมดาเนี่ยแหละฐานกระดุมแบนๆนะซึ่งตรงนี้ค่ะด้านหลังตรงฐานกระดุมเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นปุ่มแบบปุ่มแป๊ะแป๊ะเป็นปุ่มกดอ่ะเออนะคะโอเคโอเคอ๋อเตือนอีกอย่างหนึ่งตรงฐานอ่ะมันจะมีแผ่นพลาสติกใสๆกั้นเอาไว้เหมือนกับเวลาเราไปซื้อของแล้วฟิลแบบเฮ้ยยังไม่ได้อันแพ็คนะฐานจะได้ไม่หมดก่อนเวลาอันควรนะนะคะเพราะฉะนั้นก่อนใช้งานดึงไอ้แท่งนี้ออกด้วยดึงไอ้กระดาษหรือว่าไอ้ตัวพลาสติกเนี้ยออกก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะใช้ไม่ได้นะจ๊ะแล้วก็ของอัจฉริยะทุกอย่างค่ะมันต้องมาพร้อมกับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็เหมือนกันมีแอปเหมือนกันนะคะเก่งไปดาวน์โหลดแอปมาแล้วแอปตัวนี้ชื่อว่า Wally ไม่ต้องสนรูปวอลเปเปอร์นะ Wally ตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูว่าแอปเป็นยังไงพอเปิดตัวแอปขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถามว่าเราจะแพร์กับ Wally หรือว่า Wally Travelโหหน้าส้มเชียแสงดูดหน้าฉันมากเลยอะคือต้องเล่าอย่างนี้ว่าตัวเนี้ยมันมีโปรดักต์ไลน์ของเขาเนี่ยจริงๆมีอยู่3ตัวตัวนี้คือ Wally นะคะ Wally Wallet อีกตัวหนึ่งคือ Wally Travel Wally Travel เนี่ยจะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็นทรงยาวเอาไว้ใส่พวกพาสปอร์ตเวลาเดินทางท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าพวกบุ๊กแบงค์ต่างๆอีกตัวนึงจะเป็นตัวพวงกุญแจอันเล็กๆประมาณเท่านี้คือไม่ได้มา ได้มาแค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่ละการทำงานของทั้ง3อันเหมือนกันนะคะหลักๆเลยเนี่ยทำไมเมื่อกี้มันขึ้น trying to reconnect อ่ะยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ใช่ไหมโอเคคือหลักๆเลยอะค่ะคือการที่มันจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยกันลืมสำหรับคนขี้ลืมอย่างที่เราเกริ่นไปตอนแรกอะนะบ่อยครั้งที่เราลืมกระเป๋าไว้ไหนก็ไม่รู้และกระเป๋าก็ไม่มีเสียงไม่สามารถที่จะโทรเข้าได้คือถ้าเราลืมมือถือเรายืมมือถือเพื่อนยืมมือถือพ่อแม่เอ้ยขอโทรเข้ามือถือเราหน่อยโอเคมันยังดังไงแต่ถ้าเป็นกระเป๋าตังค์เนี่ยจะยังไงอ่ะจะโทรเข้าหรอก็คงไม่ใช่ไหมมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นกระเป๋าตังค์หลายๆคนจะหายอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนอกจากกระเป๋าตังค์หายอีกสิ่งนึงที่ชอบหายคือบัตรทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัตรส่วนลดบัตรเดบิตเครดิตเพราะอะไรเพราะเวลาที่แบบไปกินข้าวจ่ายเงินเสร็จปุ๊บอ่ะวางเขาวางคืนมาให้แล้วอีนี่ทำไงไม่หยิบเดินกลับบ้านเลยอะไรอย่างงี้จ่ายทางแล้วเดินกลับบ้านได้ใช่เหรอหรือบางทีอย่างบัตร ATM เงี้ยเก่งเป็นคนโป๊ะแตกมากเวลาไปกดเงินที่ตู้ ATMจะชอบลืมบัตรไว้คาตู้จนตู้มันต้องดูดกลับไปทำบัตรใหม่มาแล้วเกือบ7-8รอบไม่เข้าใจทำไมเป็นคนอย่างนี้หลายๆคนอาจจะเคยเจอสถานการณ์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็อีเจ้ากระเป๋าตังค์อัจฉริยะเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถช่วยเราได้
มีคนถามว่าแท็บเล็ตตัวไหนครับตัวนี้เป็น Nexus 9ค่ะรุ่นปิดท้ายแท็บเล็ตตระกูล Nexus พอดีนะอ่ะมาต่อกันที่แอปดีกว่าทวิงเห็นไหมเดี๋ยวนะคะขอลดแสงหน้าจอนิดนึงโอเคโอเคเราก็ไปเลือกที่วอลลี่ค่ะเพราะว่าเราจะแพร์กับตัวกระเป๋าตังค์ของเรานะเขาจะให้กรอกโค้ดโค้ดนี้ท่านได้แต่ใดมาท่านได้แต่นี่ท่านได้แต่กล่องมาที่หลังกล่องมันจะมีโค้ดปิ้วปิ้วตรงนี้เพราะฉะนั้นใครได้มาฮ่าดีใจแกะแกะแกะโยนกล่องทิ้งไปบายไม่ได้นะคะต้องกรอกโค้ดด้วยเดี๋ยวเก่งขอกรอกโค้ดนิดนึงกรอกโค้ดเสร็จกด submit ค่ะมันจะขึ้นถามว่าเปิดบลูทูธไหมคะเปิดนะคะเปิดเลยนะคะเพราะว่าการทำงานเนี่ยด้วยตัวนี้มันไม่มีซิมไม่มี GPS ไม่มีใดๆนะมันทำงานร่วมกับบลูทูธนะคะแล้วก็โยงกับตัวแอปเพื่อที่จะคอยบอกตำแหน่งต่างๆของเราอ่ะเขาก็บอกว่าให้เอาตัวกระเป๋าตังค์มาวางข้างๆเครื่องนะอ่ะฮะอะลาวแล้วไงอะลาวสิโอเครอค่ะกำลังค้นหาปิ้ว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 เจอไหมเจอไหมเจอไหมเฮ้ยมันไม่เจอ เดี๋ยวขอลองแพร์แป๊บมีคนถามว่าราคาแพงไหมตัวนี้ราคาจริงๆอยู่ที่119 เหรียญ119 เหรียญคูณค่ะค่าเงินตอนนี้คูณค่ะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยเหมือนเป็นช่วงปลายปีเขาก็เลยมีโปรโมชั่นนะคะเหมือนช่วงคริสต์มาสใกล้แบบ Thanksgiving Day คริสต์มาสอะไรเงี้ยช่วงเทศกาลของขวัญลดราคาเหลือ89 เหรียญก็ถือว่าถ้าเกิดใครจะซื้อก็ซื้อช่วงนี้แหละนะคะเลยช่วงนี้ไปก็อาจจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ละนะมีคนถามมาว่าใส่บัตรได้กี่ใบนะคะใส่บัตรได้1 2 1เฮ้ย2 3 4 5 6ใส่บัตรได้6ใบกระเป๋ามีคนถามว่ากระเป๋าตังค์ใส่แบตลิเทียมก้อนแบนๆใช่หรือเปล่าแบตมันเป็นถ่านกระดุมธรรมดาเลยค่ะนี่เดี๋ยวเอาให้ดูเห็นปะช็อคเห็นปะเนี่ยเป็นฐานกระดุมฐานนาฬิกาค่ะไม่ใช่ฐานนาฬิกาเรียกว่าอะไรคะฐานกระดุมก้อนกลมๆอ่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแค่นี้เองนะคะอยู่ได้6เดือนก็มีคนถามมาว่าแล้วเจ้าตัวเนี้ยมันต่างกับแทร็กเกอร์ยังไงเออน่าคิดปะแทร็กเกอร์คืออะไรแทร็กเกอร์คือเหมือนพวกตัวเล็กๆที่แบบเป็นแผ่นเล็กๆเอาไว้ให้เราไปแปะตามจุดต่างๆนู่นนี่นั่นของที่เราชอบลืมเช่นพวงกุญแจรถกระเป๋าตังค์แล้วมันก็จะทำการบอกว่ากรีดร้องได้เหมือนกันเวลาที่เราต้องการจะแบบเฮ้ยหากระเป๋าตังค์ไม่เจอหาอะไรไม่เจออย่างเงี้ยก็สามารถเรียกดูได้เหมือนกันอย่างพวก Stick and Find อะไรเงี้ยก็มีคนถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงต่างกันยังไงจริงๆถ้าจะพูดว่าต่างกันยังไงเนี่ยต้องมองอย่างนี้ว่าตัวเนี้ยมันเป็นกระเป๋าตังค์ที่สามารถดีเทคบัตรได้แต่ถ้าเป็น Stick and Find หรือว่าพวกที่เป็น Tracker พวกนั้นเนี่ยมันหาบัตรไม่ได้นะคือถ้าเราเอาบัตรออกไปจากช่องมันไม่รู้ถูกไหมคะมันจะรู้แค่ต่อเมื่อกระเป๋าตังค์ของเราอยู่เกินระยะบางคนถ้ามีพวก Stick and Find หรือว่าพวกแบบเป็น Tracker ตัวเล็กๆอยู่แล้วจะเอามาใช้แบบว่าเอามาใส่มาคล้องกับกระเป๋าตังค์หรืออะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะคะถ้ามีอยู่แล้วนะแต่ถ้ายังไม่มีแล้วเป็นคนขี้ลืมขั้นสุดแบบเก่งก็โอเคแนะนำนะคะสำหรับคุณผู้หญิงไม่มีทางเลือกค่ะเพราะว่าไม่มีกระเป๋าตังค์สไตล์เรานะคะโอเคแพ้ได้แล้วเห็นไหมคะอันนี้คือเห็นไหมมันจะมีเขียนตรงนี้ว่า Find Wally กรณีที่เราทำกระเป๋าตังค์หายกดปุ่มนี้
ียงร้องเหมือนรถยนต์ตอนถอยหลังอะนะคะก็จะทำให้เราสามารถหากระเป๋าตังค์เจอได้ส่วนปุ่มด้านข้างค่ะอ้าวหน้าจอดับอีกชวิงมันก็จะมี Add Device ทำไมถึงต้องมี Add Device สิ่งที่บอกไปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Wally เขามี3ชิ้นก็คือมีตัว Wally Wallet มีตัว Wally Travel แล้วก็มีตัวพวงกุญแจนะคะอีกปุ่มนึงก็คือ Setting Setting ตรงนี้เนี่ยก็จะบอกได้ว่านะคะ Notification คือเราจะให้มันแจ้งเตือนเมื่ออยู่ห่างจากเราแค่ไหนเอาเนียเลยเป็นคนขี้ลืมห่างนิดเดียวให้แจ้งระยะเวลาเท่าไหร่คือห่างจากเรานานเท่าไหร่10วิแล้วกัน Separation Alarm นะคะตั้งได้ on on ทุกอย่างอ่ะลองดู Last Location นะคะอันนี้เขาบอกว่ามันจะ display ตอนที่มันจะมีการแสดงตำแหน่งสุดท้ายตอนที่เราทำกระเป๋าตังค์หายนะคะ Back Pocket Mode อันนี้อย่างที่เก่งบอกไปคือถ้าเกิดเราเปิด Back Pocket Mode ซึ่งเนี่ยก็คือว่ามันเป็นการที่เราต้องแท็บ4ครั้งเพื่อที่ให้มั่นใจว่าเฮ้ยไม่ใช่เป็นการอุบัติเหตุนั่งทับกระเป๋าแล้วมันกดโดนอะไรอย่างนี้นะเช็คแบตเตอรี่ได้นะคะในแอปก็จะมีให้เช็คแบตเตอรี่ว่าเฮ้ยแบตเตอรี่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนแล้วอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็มี disconnect เลยไม่มีอะไรนะคะทีนี้เมื่อ connect แล้วเมื่อกี้กดเป็นระยะเนี่ยแกจะถือกระเป๋าแล้วไปเก่งจะเอากระเป๋าไปวางที่อื่นที่เรามาไกลนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอีกอย่างหนึ่งก็คือการเอาการ์ดออกจากกระเป๋าด้วยฟิมีการเดินทางไกลอ่ะนะคะนี่เห็นปะมันจะขึ้นโนติว่า Did you forgot your card คือลืมการ์ดใช่ไหมนะคะก็จะขึ้นมาเป็น notification แบบนี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็ให้รีบวิ่งไปหากระเป๋าแล้วก็หาการ์ดซะนะคะมันก็จะมีการขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าเราดึงการ์ดออกมาก็ขึ้นกระเป๋าอยู่ห่างเกินระยะก็จะขึ้นเหมือนกันนะคะก็ถือว่าอย่างที่เราอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเราตกใจชานมมานี่เฮ้ยคือเมื่อกี้ได้ยินเสียงแบบกุกๆๆๆๆแล้วก็แบบเฮ้ยเสียงอะไรคือเป็นที่รู้กันดีว่าในบ้านเนี่ยในรั้วบ้านเราอะมีตัวเงินตัวทองตัวหนึ่งอยู่แล้วมันก็ตัวใหญ่พอควรแล้วตัวเงินตัวทองมีสิทธิ์กินหมาเนอะไหมเป็นเรื่องที่เรากลัวมากแต่ว่ามันก็ไม่เคยทำอะไรกันนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนอะไรก็สักอย่างอะเหมือนกัดกันอยู่ใต้รถตกใจมากปรากฏว่าชานมไปได้ตะปบแมวดีนะไม่โผล่ขึ้นมาข้างหนูเฮ้ยมาค่ะหายโอเคค่ะไม่มีอะไรแล้วนะก็จะเป็นประมาณนั้นอย่างที่ได้เห็นไปนะคะว่าถ้าเกิดเราดึงการ์ดออกไปจากช่องมันก็จะทำการแจ้งเตือนกระเป๋าอยู่ห่างก็จะทำการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราเรียกจากตัวมือถือให้กระเป๋าดังคราวนี้สลับกันกดจากกระเป๋าให้มือถือดังบ้างขึ้นว่า Hey looking for me หรอถ้าเรากด File Phone นะคะมันก็จะเงียบเสียงไปถ้าปืนถือปิดเสียงอยู่แอปจะเปิดเสียงให้ไหมเออคำถามนี้ดีค่ะลองถ้ามือถือปิดเสียงอยู่ขอปิดเสียงก่อนนะอ่ะ
ลองใหม่นะเปิดค่ะซึ่งอันนี้เมื่อกี้ก็คือปิดเสียงเอาไว้นะคะเนี่ยเห็นปะเสียงปิดอยู่นะก็ดังโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับ Wally Wallet กระเป๋าหนังสุดอัจฉริยะที่สามารถทำให้คุณหากระเป๋าเจอได้ถ้ามีกระเป๋าก็หามือถือเจอได้แล้วก็เตือนเวลาที่บัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตบัตรสมาชิก MK หายอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแม่เราควรมีอย่างนี้แม่รับบัตรสมาชิกหายบ่อยมากตามนั้นค่ะเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าจะรีวิวอะไรมาติดตามกันเนาะเป็นวันศุกร์หน้าเวลา20:00 น.สำหรับวันนี้เก่งไปแล้วค่ะเจอกันใครมีคำถามจำขอโทษด้วยใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wally Wallet นะคะหรือว่าอยากให้มารีวิวอะไรอยากให้ทำอะไรก็ลองเอามาทิ้งเอาไว้คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Good night ฝันดี